ช่วงนี้จะมีประกาศเชิญชวนลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิด-19 คงมีคนสงสัยว่าแล้วเราจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปทำไมวัตถุประสงค์หลักของการฉีดวัคซีนคือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หรือ herd immunity ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคหากมีภูมิคุ้มกันหมู่ไม่น้อยกว่า 50-60% ของประชากรจะช่วยควบคุมการระบาดให้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติโดยวัคซีนโควิด-19 จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายลดความรุนแรงของโรคไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตปัจจุบันวัคซีนโควิด-19 ที่นำมาฉีดแก่ประชาชนมี2บริษัทคือวัคซีนซิโนแวคนำเข้าจากประเทศจีนเป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าวัคซีนโปลิโอวัคซีนตับอักเสบเอฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่18จังหวัดรวม2ล้านโดสส่วนวัคซีนแอสตราเซเนกาและมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษผลิตจากเชื้อไวรัสชิมแปนซีอาร์ดิโนมาดัดแปลงพันธุกรรมกำลังจะผลิตในประเทศไทยผ่านบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์โดยมีแผนที่จะกระจายวัคซีนทั่วประเทศให้ได้ 31.5 ล้านคนสำหรับขั้นตอนการขอรับวัคซีนให้ติดตามข่าวสารว่าเปิดรับลงทะเบียนที่ไหนแล้วเราจะลงตามคุณสมบัติหรือไม่ได้จากเพจศูนย์ข้อมูลโควิดของจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ที่จะประกาศให้ทราบจากนั้นนำบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนรับใบนัดวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดไว้แนะนำว่าพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อถึงเวลานัดฉีดวัคซีนขั้นตอนหลักๆได้แก่ลงทะเบียนชั่งน้ำหนักวัดความดันโลหิตประเมินความเสี่ยงก่อนฉีดเมื่อผ่านการประเมินแล้วก็จะฉีดวัคซีนจำนวน1เข็มก่อนจากนั้นจะให้มาฉีดวัคซีนอีก1เข็มตามวันและเวลาที่นัดไว้ระหว่างนั้นจะให้ลงทะเบียนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าหมอพร้อมหลังฉีดวัคซีนเข็มที่2 อีก2สัปดาห์จะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนทุกครั้งจะให้นั่งพักสังเกตอาการอีก30นาทีก่อนให้กลับไปสังเกตอาการที่บ้านต่ออีก2ชั่วโมงผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นไม่รุนแรงได้แก่มีไข้ต่ำๆปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียปวดเมื่อยบริเวณที่ฉีดแต่ถ้าคลื่นไส้อาเจียนเกิน5ครั้งขึ้นไปมีไข้สูงแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกปวดศีรษะรุนแรงปากเบี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรงผื่นขึ้นทั้งตัวมีจุดเลือดออกจำนวนมากชักหมดสติให้ไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีสำหรับผู้ที่ยังให้ฉีดวัคซีนไม่ได้คือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีสตรีมีครรภ์กำลังให้นมบุตรหรือคนที่วางแผนจะตั้งครรภ์มีโรคประจำตัวที่อาการไม่คงที่ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่เลือดออกง่ายหรือหยุดยากการแข็งตัวของเลือดผิดปกติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ก่อนพิจารณาให้ฉีดวัคซีนขอทิ้งท้ายด้วยคำเตือนว่าช่วงนี้มีมิจฉาชีพออกอารวาสส่งไลน์มาบอกว่าเปิดจองวัคซีนล็อตพิเศษสุด VIP หวังที่จะหลอกให้เสียเงินเสียทองอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดยืนยันว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลจะซื้อ63ล้านโดสและฉีดผ่านโรงพยาบาลของรัฐไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น